สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับคุณเล่าเราขยายทุกเย็นวันศุกร์17:30 น.กับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์นะคะครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวทางสังคมของภาคพลเมืองค่ะสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะน้ำท่วมชายแดนใต้ถึงวันนี้ผ่านมาเกือบ20 วันแล้วค่ะน้ำไปแล้วแต่ร่องรอยความเสียหายยังอยู่นะคะเราย้อนดูข้อมูลจากจิสดาตรวจสอบผ่านดาวเทียมพบว่ารอบนี้น้ำท่วม3 จังหวัดชายแดนใต้สร้างความเสียหายประมาณสัก 89,000 ไร่จุดที่เสียหายหลักๆแน่นอนค่ะเป็นพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมชุมชนหลักๆแล้วจะเป็นชุมชนที่อยู่ในเส้นทางใกล้กับแม่น้ำสายหลักๆในพื้นที่3 จังหวัดชายแดนใต้นะคะการรับมือภัยพิบัติรอบนี้หลายคนบอกว่ามันเกินมือยากที่จะคาดเดานี่แหละค่ะสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงสถานการณ์ที่เรากำลังบอกว่าโลกรวนนี่จึงเป็นสิ่งที่เราจะชวนคุยกันในวันนี้ค่ะว่าเราจะรับมือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรแต่ก่อนจะขยายไปจนถึงจุดนั้นแฟนอยากชวนคุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นภาพที่อาสาสมัครลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายหลังน้ำลดในหลายจุดนะคะต้องบอกว่า3 จังหวัดชายแดนใต้รอบนี้ที่น้ำท่วมบทบาทของอาสาสมัครสำคัญมากค่ะภาพนี้คุณอินฟาตอแลมานายกสมาคมจันเซี่ยวการแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ร่วมกับทีมงานนะคะส่งภาพเข้ามารายงานถึงการสำรวจความเสียหายบ้านเรือนจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพอยู่ที่บ้านนาโอนตำบลรือสอที่อำเภอรือสอของจังหวัดนราธิวาสนะคะตอนที่เข้าไปเนี่ยทางสมาคมรายงานให้เราฟังว่าจุดนี้อยู่ใกล้กับแม่น้ำสายบุรีแล้วก็หลายชุมชนเลยค่ะรับมือกับสถานการณ์ไม่ทันณชั่วโมงนี้ที่นี่กำลังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูนะคะพอฟื้นฟูก็ต้องเข้าไปซ่อมบ้านด้วยนะคะคุณผู้ชมดังนั้นตอนนี้หลายคนอยู่บ้านตัวเองไม่ได้ระหว่างซ่อมบ้านก็ต้องไปอาศัยบ้านญาติๆอยู่ชั่วคราวก่อนค่ะและส่วนใหญ่ใจความสำคัญคือการซ่อมบ้านฟื้นฟูตอนนี้หลายคนใช้เงินตัวเองแล้วก็เงินจากการช่วยเหลือของคนรอบตัวค่ะสังกะสีนั่นฮะเป็นบ้านของกะเองของกะเองค่ะอ๋อแล้วทำไมพังอย่างนี้ล่ะฮะลอยน้ำมาอยู่ต้นนี้ค่ะมาติดต้นยางลอยจากไหนฮะจากนี้ค่ะจากนี้ที่เดิมค่ะอ๋อตรงนี้เมื่อก่อนจะอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ลอยมาอยู่ที่นี่มาอยู่ติดต้นยางค่ะติดต้นยางถ้าไม่มีต้นยางก็ไปไปเลยค่ะอ๋อคือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นบ้านเดิมของเขานะครับของกะตะกี้นะครับแต่ทีนี้น้ำท่วมมานะครับน้ำมาฝั่งนี้แล้วก็ซัดไปบ้านหลังบ้านจะอยู่ตรงนู้นนะครับสีเขียวนะฮะอนุนเลยฮะก็จากจุดนี้ไปถึงนู่นก็ประมาณเกือบ20 เมตรนะฮะ20 เมตรได้ครับอันนี้ความแรงของน้ำแล้วก็บ้านก็นะพอใช้ได้นะครับจากจุดนี้ไปจุดนู้นนะครับโอ้ช่วงนี้น้ำไปแล้วข่าวอาจจะเงียบนะคะแต่ว่าคนในพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าไปอยู่บ้านของตัวเองได้จากในพื้นที่อำเภอรือสอทีมสมาคมจันเซี่ยวเดินทางไปอีกจุดนึงค่ะในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่บ้านตืองอตำบลศรีบรรพตอำเภอศรีสาครที่จังหวัดนราธิวาสได้รับผลกระทบจากแม่น้ำสายบุรีที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันนะคะไปที่จุดนี้รายงานจากทีมอาสาสมัครของเราบอกว่าไม่ได้ไปมือเปล่าค่ะไปพร้อมกับของบริจาคแล้วก็แพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลศรีสาครและสาธารณสุขศรีสาครลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพใจแล้วก็ตรวจสุขภาพกายด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนน้ำมาเนี่ยเข้าของเสียหายสุขภาพใจเป็นเรื่องสำคัญที่เดี๋ยววันนี้เราขยายกันด้วยค่ะจุดนี้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลศรีสาครใช้เวลาเดินทางสักประมาณครึ่งชั่วโมงแต่แพทย์ต้องทำงานเชิงรุกด้วยสภาพเส้นทางที่มันตัดผ่านภูเขาอะนะคะและชาวบ้านตอนนี้อยู่ในระหว่างซ่อมแซมบ้านเรือนดังนั้นหลายคนก็จะไม่ออกไปจากบ้านค่ะวันนี้ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการประชาชนในเขตแล้วก็ต่อบ้านเป็นงอนครับตรงนี้ก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมที่ผ่านมาหนักมากนะครับชาวบ้านก็ดีใจนะครับที่ได้เห็นทางหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่มาจัดบริการก็พื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลจากตัวอำเภอพอสมควรครับน้ำท่วมชายแดนใต้รอบนี้หลายชุมชนบอกว่าหนักที่สุดในรอบ10 ปีบางชุมชนบอกหนักที่สุดในรอบ50 ปี
พื้นที่ที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมบางพื้นที่เคยท่วมค่ะแต่ว่าปีนี้ท่วมสูงกว่าปกติแผลใหญ่ของภาพน้ำท่วมรอบนี้ในพื้นที่ชายแดนใต้คือการช่วยเหลือที่ไม่ทั่วถึงไม่ใช่เฉพาะช่วงเผชิญเหตุนะคะแต่นาทีนี้อย่างที่มีการรายงานเมื่อต้นรายการว่าการช่วยเหลือยังเป็นการช่วยกันเองซะส่วนใหญ่ระบบกลไกยังไม่สามารถรองรับภัยพิบัติได้จริงๆวันนี้ขยายเรื่องนี้นะคะฟังอยู่กับคนในพื้นที่ค่ะคุณสุไลมานแจ๊แมร์หรือว่าแบลีนะคะแบลีเป็นนักสิ่งแวดล้อมอิสระซึ่งลงพื้นที่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เป็นคนนราธิวาสที่เดินทางไปหลายจุดและเห็นต้นทุนทรัพยากรในพื้นที่กับจุดตัดของการแจ้งเตือนภัยและการรับมือภัยพิบัติรอบนี้ด้วยนะคะสวัสดีแบลีค่ะสวัสดีครับวันนี้บินมาจากนราธิวาสใช่ครับต้องถามแบลีก่อนว่าณวันนี้เราพูดได้หรือยังคะว่าอยู่ในขั้นตอนการฟื้นฟูอยู่ในเฟสการฟื้นฟูคือน้ำมันไปหมดแล้วจริงๆไหมคะก็ตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะครับในส่วนที่ถูกน้ำแต่ในส่วนที่ถูกโคลนถล่มดินถล่มเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงระยะต้นนี่ครับคือช่วงเก็บกวาดขยะเอ่ยโคลนเอ่ยหินเอ่ยยังไม่เรียบร้อยนะครับบางบ้านเนี่ยยังเข้าไปอยู่ในบ้านไม่ได้ เพราะว่าหนึ่งคือไฟฟ้าเพิ่งจะมาน้ำประปาเพิ่งใช้ได้ครับทราบว่าพี่น้องชาวมุสลิมเนี่ยส่วนสำคัญคือต้องมีพื้นที่สะอาดในการละหมาดเอาพอบ้านเปื้อนโคลนแบบนี้ก็คือผมว่าโชคดีอย่างนึงคือสภาพสังคมมุสลิมเราจะมีความเป็นพี่น้องกันใช่ไหมฮะสมมติว่าบ้านนี้พังเสียหายก็จะไปอาศัยอยู่บ้านญาติๆบ้านพี่น้องหรือไม่ก็ไปอยู่ตามโรงเรียนแล้วก็มัสยิดซึ่งเป็นศูนย์กลางหลักของคนในชุมชนนะฮะซึ่งก็พอทุนเราในการอยู่ได้ในช่วงแรกๆนะครับแต่ผมคิดว่าในระยะกลางแล้วก็อันไกลเนี่ยหลังจากนี้ผมว่าก็ต้องดูกันยาวๆครับว่าเขาจะอยู่กันยังไงนะอยากให้คุณผู้ชมลองดูภาพนี้นะคะเป็นภาพที่แบลีถ่ายด้วยตัวเองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้เราประมวลมาเป็นบางภาพเมื่อสักครู่เราพูดถึงโคลนอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ค่ะว่าในพื้นที่สถานการณ์คือน้ำมันไปแล้วจริงๆแต่ว่าภาพนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมเนี่ยค่ะแบลีคะคือข้าวของมันเอาคืนไม่ได้หลายอย่างเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากของเล่นโอ้โหเสื้อผ้าในบ้านคือเข้าไปอยู่ไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงก็คือต้องบอกว่าพังไปทั้งหมดแปรีคะตอนนี้ของมันเสียหายสภาพจิตใจอะคะผมแบ่งสั้นๆก่อนนะครับการน้ำท่วมรถมันมี2แบบใหญ่ๆคือแบบแรกคือมากับโคลนค่ะโคลนนี่หนักหน่อยคือต้องล้างต้องเช็ดต้องเก็บบางหลังต้องใช้รถไมโครไปไถแบบนั้นคือมาเฉพาะน้ำแต่น้ำนี่ก็พัดพาทุกอย่างไปในบ้านมีชาวบ้านบอกว่าตอนผมไปดูนะฮะก็มีเสียงร้องว่าแม้แต่กางเกงในก็ไม่เหลือไปทั้งหมดนะฮะแต่ว่าไอ้เคสที่ว่ามาเฉพาะน้ำเนี่ยฟื้นตัวเร็วแล้วก็แต่ไอ้บ้านที่ประเภทที่โดนโคลนเนี่ยเช้าหน่อยครับเพราะว่าโคลนมันหนาบางบ้านเนี่ยมิดหัวนะครับโคลนหนาแล้วบางคนบอกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอาไว้เพื่อช่วยเยียวยาจิตใจแต่ตอนน้ำท่วมคุณผู้ชมลองดูภาพนี้ค่ะแบลีถ่ายไว้เหมือนกันนะคะตอนน้ำท่วมมันน่าสงสารมากแบลีคืออยู่ชั้น2ของบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยอยู่ไม่ได้แต่สัตว์เลี้ยงก็เอาไปไม่ได้เหมือนกันใช่เพราะว่าถึงจะเอาไปก็ไม่มีที่จะอยู่ไงฮะทั่วศูนย์พักพิงศูนย์ที่เขาอพยพก็มันล้อมรอบไปด้วยน้ำหมดแล้วน้องแมวน้องหมานะครับน้องแพะน้องวัวก็ต้องอาศัยอยู่กันเองครับเอาตัวรอดไปได้ภายใต้ 2-3 วันที่น้ำท่วมจมมิดหลังคานะครับ อันนี้เป็นชุมชนไทยพุทธที่บ้านท่าเรืออำเภอเรือสอฮะอันนี้ก็เจ้าของบ้านจะเป็นอากโกสักอย่างนะฮะคนจีนเขาบอกว่า70ปีแล้วเกิดมาไม่เคยน้ำถึงขั้นนี้มาก่อนนะฮะบางจุดคือมิดหลังคาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับก็คือถ้ามีบ้านชั้นเดียวเนี่ยอยู่ยากเลยตอนสถานการณ์นะคะทีนี้มันมีคำนึงค่ะแบลีที่อยากให้แบลีขยายว่าบางจุดไม่เคยท่วมก็ท่วมบางจุดเคยท่วมแต่มันไม่สูงขนาดนี้ทำไมมันเป็นแบบนั้นจากข้อมูลที่ผมได้ลงพื้นที่นะครับก็เอาง่ายๆก่อนที่เราไปเจอชาวบ้านที่เป็นคนรุ่นปู่รุ่นตาเรานะฮะก็เขาบอกว่า70 80เกิดมาไม่เคยเจอเลยลูกมันน้ำไม่เคยถึงบันไดบ้านไม่เคยมิดหัวเขาบอกครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็ผมมีโอกาสไปที่สำนักชลประทานที่17ที่อยู่ที่นราธิวาสนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องอุทกศาสตร์เรื่องน้ำเป็นหลักในพื้นที่นั้นนะฮะก็ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจงข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครับว่าในวันเกิดเหตุวันที่24ถึง25ธันวาคมนะฮะวันนั้นน่ะ2-3วันนั้นนะครับมันเริ่มตั้งแต่24ครับแล้วก็ไปจบประมาณ26แต่ว่าจะหนักสุด24-25นะครับมันมีฝนที่หนักที่ปริมาณฝนรวมกันเนี่ยรวมได้เป็นตัวเลขคือ655ค่ะ655พูดง่ายคือว่าตั้งแต่ประเทศไทยมาประเทศไทยแห่งนี้นะครับมีเครื่องวัดไอ้ตัวนั้นน่ะ
ไม่เคยวัดได้เท่านี้มาก่อนไม่เคยมีปริมาณฝนสะสม655มิลลิเมตรมาก่อนใช่ฮะแล้วก็เจ้าที่บอกว่าผมก็ไม่ได้เก่งเลขนะฮะเขาบอกว่าโอกาสที่จะเกิดฝนระดับนี้มีเพียงแค่ 0.30% เท่านั้นพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าฝนขนาดนี้มันจะเกิดขึ้นได้ในรอบ330ปีเท่านั้นครับค่ะข้อชี้วัดหนึ่งก็คือฝนหนักจริงๆใช่ถ้าดูจากข้อมูลวิชาการคือหนักจริงๆครับแต่การแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาขยายกันว่าเป็นยังไงแล้วนอกจากปัจจัยเรื่องของฝนมันมีปัจจัยอื่นอีกไหมแต่อยากจะถามแมรี่ในฐานะที่ลงพื้นที่แมรี่ได้ยินเสียงอะไรบ้างในช่วงน้ำท่วมแรกๆหรือว่าในช่วงสถานการณ์ที่มันพีคหนักๆจากการลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนจากชาวบ้านที่ประสบภัยใช่ไหมคือที่เราไปผมไปเจอวันแรกนะครับคือชาวบ้านคือปัญหาหลักก็คือการช่วยเหลือที่ยากมากครับเพราะว่าหนึ่งคือไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนหนึ่งที่ต้องการมากที่สุดนะครับวันแรกคือเรือชาวบ้านเนี่ยติดบนหลังคามา2วันบางบ้านผู้ป่วยติดเตียงเราจะเห็นภาพที่ไวรัลในเฟซใช่ไหมที่ว่ามียายแก่ๆต้องยืนอยู่ผนังอุ้มหลานอุ้มคนแก่นะฮะเพราะว่าไม่เกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเจอแล้วก็วันที่เกิดเหตุเนี่ยทางราชการทางกู้ภัยต่างๆพยายามจะไปช่วยด้วยเรือนะแต่ว่าเรือที่มีอยู่กำลังสู้น้ำไม่พอฮะจนกระทั่งถึงที่เรือเสาะเห็นไหมฮะมีข่าวว่าชาวบ้านนั่งเรือมาแล้วก็เรือล่มเพราะว่าเรืออะไรนะฮะน้ำมันเชี่ยวเกินไปผมคิดว่าณตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านต้องการออกจากบ้านที่เขาอยู่ให้เร็วที่สุดเพราะว่าแช่น้ำเป็นวันนะฮะวันสองวันด้วยสภาพท่วมมิดกินอาหารไม่ได้บางคนนี่เพื่อนสนิทผมว่าต้องอยู่แช่นี่ครับแช่ในน้ำเนี่ยครึ่งตัวเนี่ย2คืนแล้วก็ชาวบ้านก็เกิดความเรียกทางจิตนะฮะกลัวน้ำได้ยินเสียงแปลกๆเนี่ยพอเราไปพบเจอเยอะมากครับสิ่งที่สำคัญผมว่าที่ได้ที่ชาวบ้านอยากคือเขาอยากจะเอาตัวเองจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเอาออกจากตรงนี้ใช่แต่ปัญหาคือเรือไม่มีคือไอ้คนที่จะช่วยก็ได้แต่ทำยังไงให้น้ำเบาแล้วก็ลดให้เร็วที่สุดมันก็สะท้อนว่าแผนเผชิญเหตุอาจจะชะล่าใจเกินไปหน่อยไหมคะก็มีส่วนหนึ่งผมคิดว่าด้วยมันไม่เคยมีการคาดคิดมาก่อนว่ามันจะเกิดหนักขนาดนี้ฮะเรือผมที่ผมไปเห็นนะเรือก็มีแล้วครับแต่อาจจะสู้แรงน้ำไม่ได้เรือของท้องถิ่นเช่นอบต.เทศบาลอะไรมีอยู่นะครับแต่ว่าน้ำมันแรงเกินต้านจริงๆครับค่ะทีนี้นอกเหนือจากสิ่งที่แบรีเล่าสิ่งที่แบรีเจอกับตัวเองอะนะคะคุณผู้ชมจริงๆในแอปพลิเคชัน Sea Size ของไทย PBS มีนักข่าวพลเมืองหลายๆท่านที่อยู่ในพื้นที่เป็นผู้ประสบภัยด้วยค่ะปักหมุดรายงานเข้ามาเราเลยลองประมวลคำที่มีการพูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชัน Sea Sizeในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม3จังหวัดชายแดนใต้เป็นคำด้านหลังเรา2คนนะคะจริงๆบางส่วนอาจจะคล้ายๆกับสิ่งที่เราพูดมาต้องการการเยียวยาบ้านชั้นพังแล้วสัตว์เลี้ยงตายพูดถึงพืชผลเสียหายเยาวชนอาสาเริ่มมีการรายงานเข้ามามีการพยายามจะตั้งครัวกลางแต่ว่ามีเรื่องของไฟดับถนนตัดขาดก็มีบางคนบอกไม่เคยเจอมาก่อนบางคนบอกหนักที่สุดในชีวิตแล้วอยากจะอพยพคือมันหลายคำเต็มไปหมดแต่ไอ้หลายคำนี้ถอดรหัสออกมาได้ว่าการจัดการอาจจะยังไม่สามารถเข้าไปช่วยได้อย่างทันท่วงทีถูกต้องครับแบรีคิดว่าตรงนี้ค่ะมันทำอะไรได้บ้างผมคิดว่ามันเป็นบทเรียนนะครับปีนี้คือถ้าเราจะอ้างอิงในอนาคตเนี่ยเราจะบอกเลยว่าอนาคตอาจจะมีคำเตือนที่ว่ามันจะเกิดฝนเหมือนปี66นะเพราะอะไรเพราะว่าคำแจ้งเตือนรอบนี้ผมก็ไปดูตามเพจของราชการท่านราชการก็ได้มีการแจ้งนะครับว่าในวันที่24ขึ้นไปถึง27 28ธันวาเนี่ยราชการก็แจ้งมาว่าจะมีฝนตกหนักถึงมากที่สุดแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมว่าอันนี้ก็มันเรื่องของธรรมชาตินะฮะแล้วก็ปีนี้ที่มันหนักจริงเพราะว่ามันเกิดการแลนด์สไลด์นะครับคือดินภูเขาถล่มเพราะว่าที่3จังหวัดเนี่ยปลายปีจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นประจำอยู่แล้วแต่ทุกปีจะเป็นแค่น้ำใสๆนะฮะเขาเรียกว่าน้ำสีชาดำเย็นนะฮะใสๆเห็นปลาแต่ปีนี้เนี่ยมันมาเป็นโคลนสีชาเย็นซึ่งมันก็เลยมีปัจจัยทำให้หนักกว่าเมื่อก่อนแล้วก็นี่ฮะก่อนหน้าวันที่24-25เนี่ยในที่3จังหวัดบ้านผมเนี่ยมันมีฝนที่ตกหนักมาแล้ว10กว่าวันสภาพทางกายภาพของธรรมชาติเนี่ยคล้ายๆว่าดินมันอุ้มน้ำพอสมควรแล้วในภาพนี้ใช่ไหมคะคือดินมันสไลด์ลงมาใช่มันอมน้ำแล้วพูดง่ายเหมือนลูกโป่งเราใส่น้ำเต็มใบใช่ไหมฮะแล้วก็พอมาอีกรอบนึง24-25เนี่ยด้วยความที่มันเต็มที่แล้วฮะตู้มน้ำที่แช่อยู่รวมกับน้ำชุดมาใหม่ก็ไปหมดเลยครับดินสไลด์เห็นไหมในวิดีโอเนี่ยครับภูเขาถล่มนะครับมีน้ำตกหนึ่งที่คนที่น่ารู้จักดีคือน้ำตกซีโปนะฮะเป็นภาพที่ไวรัลคือภาพก่อนกับภาพหลังเนี่ย
ต่างกันโดยสิ้นเชิงถ้าไม่มีอีกแล้วน้ำตกในความทรงจำของคนที่นั่นค่ะเอาข้อจริงเวลาคนไม่เคยไป3จังหวัดชายแดนใต้แต่ว่าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแฟนคิดว่าหลายคนพอจะทราบว่าป่าเยอะใช่ข้างบนน่าจะเป็นป่าสมบูรณ์ป่าดิบทางใต้เขาเรียกว่าป่าร้อนชื้นนะฮะครับผมค่ะวันนี้ยังเป็นแบบนั้นไหมคะป่ามันยังทำหน้าที่ในการอุ้มน้ำได้อย่างที่เราเข้าใจไหมคะคืออันนี้ก็ด้วยประสบการณ์ที่เห็นด้วยตานะครับแล้วก็ในรอบเนี่ย3จุดใหญ่ๆที่เกิดการดินสไลด์มีอยู่3จุดนะฮะมีที่แรกก็คือที่บ้านกานัวตำบลกะลีซาอำเภอระแงะนะครับที่มีดินสไลด์ก็ส่งผลให้มีคนตาย2ศพเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ริมภูเขานะฮะแล้วก็ที่2เป็นที่น้ำตกซีโปอำเภอระแงะนะครับที่3อยู่ที่บ้านบระเองภูเขาบระเองที่มะระเบอตกอำเภอเดียวกันนะฮะ3ลูกนี้ที่มันถล่มแล้วก็ที่ผมไปเห็นกับตานะครับแล้วก็ 80% ของป่าที่ถล่มเนี่ยเป็นป่าที่มีลักษณะที่ว่าเป็นพืชเชิงเดี่ยวก็คือเป็นสวนทุเรียนหรือไม่ก็เป็นสวนยางพาราซึ่งเป็นมาเศรษฐกิจหลักของคนที่นั่นเวลาทำมาหากินนะฮะส่วนป่าที่มันเป็นป่าดั้งเดิมที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์จริงๆก็มีสวนที่เป็นถูกสไลด์เหมือนกันผมคิดว่าด้วยความที่ฝนตกหนักเกินไปนะผมยกตัวอย่างนี้ฮะเหมือนเราเปิดฝักบัวใช่ไหมฮะเราเปิดแรงสุดเนี่ยแล้วคว่ำเราใส่หน้าดินเนี่ยเปิดแค่สัก10ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นเรดาร์ที่ผมไปดูที่วันนั้นที่สถานีนะครับที่ได้ดูข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ให้มาคือไอ้ฝนแดงแจ๋เนี่ยมันจะเจาะที่3อำเภอนะครับก็คืออำเภอระแงะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะนะครับมันเป็นอำเภอที่ติดกันทำให้รอบเนี่ยมันไปเจาะตรงนั้นนะอำเภอที่ไม่เคยที่ผมที่ชาวบ้านบอกว่าเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยเพราะว่าเหตุนี้แหละเพราะมันตกหนักจากที่ไม่เคยก็ดินสไลด์แลนด์สไลด์ทำใหท่วมฉับพลันจนหนีกันไม่ทันนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเส้นทางน้ำในภาพวอลด้านหลังอีกภาพหนึ่งนะคะเพื่อให้แบลลี่อธิบายว่าไอ้จุดไหนที่เมื่อกี้พูดถึงว่าไม่เคยเกิดก็เกิดน้ำมันไปโฟกัสในจุดนั้นแบลลี่ค่ะอยากให้ช่วยอธิบายภาพนี้ค่ะอ๋อเดี๋ยวผมเดินมาเลยได้ไหมเดินได้เลยค่ะแม่น้ำใน3จังหวัดนะฮะจะมีแม่น้ำอยู่หลักๆนะครับ3เส้นก็คือผมเริ่มจากขวามือก่อนนะครับก็คืออันแรกคือแม่น้ำชายแดนแม่น้ำโกลกค่ะเป็นชายแดนไทยมาเลเซียนะอันนี้ใกล้ๆบ้านผมเลยที่นี่จะท่วมซ้ำซากปีหนึ่งสองสามรอบแต่ว่าน้ำล้นตลิ่งเฉยๆไม่ได้หนักมากนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำตรงกลางคือแม่น้ำสายบุรีนะฮะอันนี้ก็เป็นน้ำเขาเรียกเส้นเลือดหลักยาวมากไกลมากสวยมากนะครับแล้วก็อันนี้แม่น้ำปัตตานีที่ไหลมาจากทางเบตงแล้วก็มีเขื่อนกั้นอยู่สองเขื่อนคือเขื่อนบางลางแล้วก็เขื่อนแม่ลานที่ปัตตานีนี่เรียกว่าเขื่อนแม่ลานเมื่อสักครู่ที่แบรีพูดถึงเดี๋ยวกล้องนี้สักนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่ที่แบรีพูดถึงเนี่ยไอ้สามจุดเขียวหมายถึงจุดที่วิกฤตใช่ไหมหมายถึงจุดที่ไม่เคยท่วมไหมคะโอเคปีนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้ผมเล่าว่า3เส้นหลักใช่ไหมฮะที่มีที่ท่วมกันซ้ำซากนะครับเด็กๆจะเล่นน้ำท่วมทุกปีแต่ปีนี้มีพิเศษคือเส้นนี้ครับบางนาราน้ำบางนาราเพราะว่าไอ้จุดที่ถล่มไปอยู่แถวๆนี้อำเภอระแงะนี่ฮะค่ะเนี่ยตรงกลางเลยระแงะจะเนี่ยฮะทำใหดินสไลด์มันจะไหลลงนี่ฮะแม่น้ำตรงนี้นี่ฮะแม่น้ำบางนาราซึ่งเป็นแม่น้ำที่เขาเรียกว่าเป็นแม่น้ำที่ไม่เคยเกิดเคสหนักมาก่อนไอ้คำพูดที่ว่าเกิดมาทั้งชีวิตส่วนมากจะเกิดตรงคนแถบนี้ฮะโดยเฉพาะคนที่อำเภอตันหยงมัดระแงะนะฮะแล้วก็แถวกาลิซากานุวะซีโปเนี่ยเพราะว่าทั้งชีวิตไม่เคยเจอเพราะว่าไอ้ที่ผมบอกว่าฝากบอกความ10กว่าชั่วโมงเกิดแล้วก็ทำให้ดินสไลด์มันอยู่แถวนี้แหละใช่แล้วก็จะถูกตรงกลางเขาจะเรียกว่าแม่น้ำตันหยงมัดแต่ว่าพอมันไปไหลไปอยู่ที่อำเภอเมืองปากอ่าวเขาเรียกว่าแม่น้ำบางนาราซึ่งเป็นที่เที่ยวหลักของคนที่นั่นด้วยนะฮะส่วนปีนี้นะครับเส้นที่หนักมากก็คือกลางๆนะฮะแม่น้ำสายบุรีเนี่ยจะไหลมาจากอำเภอเนี่ยนะฮะอำเภอสุขิรินเนี่ยด้านล่างเลยนี่นะฮะเป็นต้นน้ำป่าฮาราบาลานะครับไหลจากสุขิรินจากศรีอาครจากศรีอาครพวกนี้นะฮะปีนี้เกิดดินสไลด์ตรงนี้ครับหลายหมู่บ้านมาก 3-4 หมู่บ้านทำให้พอดินต้นน้ำปั้งระเบิดใช่ไหมฮะระเบิดปั้งปุ๊บนะครับน้ำก็ไหลท่วมแล้วที่มันแย่มากคือปีนี้มันมากลางคืนน้ำเริ่มถล่มก้อนแรกช่องมูลชาวบ้านคือบ้านหลังแรกที่ถล่มคือเกิดขึ้นตีหนึ่งตีหนึ่งนะกำลังหลับสบายนะครับแต่ว่าโชคดีที่ชาวบ้านเขามีระบบคือช่วยกันปลุกมีชรบมีผู้ใหญ่บ้านช่วยกันเคาะปลุกแล้วก็บอกข่าวพอมันเติบตีหนึ่งใช่ไหมก็น้ำก็เริ่มไหลลงไปตีสามตีสี่แล้วก็จะเป็นหนักแถวนี้ครับศรีอาครหรือเสาะรามันนี่หนักมากนะครับเพราะว่าคนแถวนี้นิยมตั้งภูมิศาสตร์หมู่บ้านจะอยู่เต็มริมแม่น้ำไปหมดเลยแถวอำเภอตำบลอาซ่องนะฮะตำบลท่าเรื
ถ้าตรงนี้มีพุลานควายใช่ไหมใช่ฮะเป็นเขาเรียกเป็นแก้มนึงธรรมชาติซึ่งอยู่แถวๆนี้นะครับเป็นทุกปีเวลาน้ำท่วมก็จะเป็นระบบธรรมชาติคือน้ำจะเอ่อล้นแล้วก็ไปขังในพุลานควายหรือว่าพุน้ำดำแต่ปีนี้เยอะมากทำให้บ้านที่อยู่แถวนี้เนี่ยมีบ้านผมเพื่อนผมหลังอยู่ที่บ้านอาซ่องนะฮะบ้านอาซ่องเป็นบ้านที่เขาบอกว่าสูงที่สุดในหมู่บ้านและปีนี้สองชั้นจมมิดค่ะเรียกว่าถ้าดูตามแม่น้ำสายหลักแม่น้ำบางนาราเนี่ยหนักสุดแม่น้ำโกลกก็เจอด้วยเหมือนกันโกลกคือปีนี้แบบเขาเรียกว่าแบบปกติไม่เกินคาดเดาไม่เกินคาดเดาแต่ที่หนักเกินคาดเดาคือบางนาราแถวตะหยงมัดแถวกาลิซากานัวที่ดินสไลด์นะครับภูเขาถล่มแล้วก็สายบุรีด้วยความที่มันน้ำมันแช่ขังบนภูเขาเยอะแล้วครับแล้วก็มันเกี่ยวและส่วนหนึ่งพอชุดที่24/5มาปั้งสมทบเหมือนลูกโป่งแตกน้ำครับปมไปเลยพอร์ตทำมันเอาไม่อยู่แล้วแล้วก็เกิดกลางคืนด้วยผมว่าแล้วก็ผมว่าอย่างที่สำคัญมากอยากแลกแบ่งคือว่าด้วยชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีชุดมาเพื่อที่ว่าเกิดมาไม่เคยเจอน้ำขึ้นแค่นั้นไม่เป็นไรมันเกิดทุกปีไม่เป็นไรเกิดขึ้นทุกปีนะครับก็เลยปีนี้ไอ้คำพูดนะที่ว่าไม่เป็นไรสุดท้ายก็หนีไม่ทันจมมิดวัวเนี่ยที่ว่าผูกกันประจำใช่ไหมฮะหนีตายเป็นพันๆตัวเลยครับมอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็จมมิดเป็นร้อยเป็นพันคันเลยครับคือภาพความเสียหายรอบนี้มันยากจะประเมินจริงๆนะคะแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งมันต้องรู้ก่อนเมื่อสักครู่ที่แบรี่อธิบายเนี่ยทำให้เราเข้าใจทิศทางสถานการณ์ด้วยนะคะว่าสถานการณ์ฝนมันตกมากแค่ไหนพื้นที่มีระบบภูมิศาสตร์อย่างไรทิศทางของน้ำยังไงคือเวลาเราดูแผนที่เรานึกว่าข้างล่างเนี่ยนราธิวาสยะลาเนี่ยเรานึกว่าโอ้ยเดี๋ยวน้ำมันต้องไหลลงอย่างนี้แน่นอนแต่ว่าเอาเข้าจริงน้ำไหลขึ้นใช่ไหมคือถ้าดูจากแผนที่ประเทศไทยมันไหลโยงไปที่ปัตตานีเพื่อออกฝั่งนั้นที่ปากอ่าวปัตตานีที่อ่าวไทยซึ่งตรงเนี้ยมันคือต้องเข้าใจก่อนทีนี้ไอ้ความเข้าใจตรงเนี้ยค่ะแบรีมันจะมากกว่านี้ได้ยังไงเพื่อจะเตรียมการรับมือหน่วยงานภาครัฐเองด้วยนะคะรวมถึงคนในพื้นที่ด้วยผมว่าอนาคตอันใกล้น่ะอันดับแรกนะครับคนในพื้นที่เองแล้วก็ภาครัฐก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องนิเวศก่อนนิเวศของสายน้ำของภูมิศาสตร์เข้าใจก่อนว่าที่ผมวันแรกๆที่เกิดเหตุนะมันมีเยอะมากเพื่อนๆในเฟซบอกว่าบ้านอยู่ใส่กวนลกใช่ไหมฮะแล้วก็โพสในเฟซว่าน้ำจะเกิดมาลังจะถูกปล่อยนะกวนลกจะจมหรือเปล่าผมก็เลยรู้สึกว่าคนในพื้นที่เองก็ยังขาดความรู้บ้านเราตัวเองแท้ๆเนี่ยน้ำไหลจากไหนมาไหนก็ยังไม่รู้ผมว่าเป็นหน้าที่ของใกล้ตัวคือน่าจะเป็นคนในชุมชนโรงเรียนหรือว่าภาครัฐที่ต่างที่ต้องอธิบายให้เข้าใจคนแล้วก็ต้องทำเขาเรียกว่าสื่อสารให้ง่ายๆอย่าเป็นวิชาการมากตรงนี้แหละมันจะไปเชื่อมโยงกับการแจ้งเตือนที่เราคุยกันตอนต้นแปลว่าวันนี้การบอกว่าฝนตกในปริมาณเท่าไหร่กี่มิลลิเมตรเนี่ยมันยังช่วยไม่ได้ชาวบ้านนึกภาพไม่ออกฮะไอ้600นี่มันยังไงกันใช่ไหมฮะเพราะว่าชาวบ้านอาจจะมีคำเตือนจากการว่า600นะแต่ว่าก็600อ่ะมันยังไง600ใช่ไหมฮะผมก็เลยคิดว่าอนาคตต่อไปเนี่ยมันก็มีมาตรฐานใหม่แล้วว่า600คือเหมือนปี66นะฉะนั้นอยู่เฉยไม่ได้นะถ้าปีหน้าปี67 68จะมีน้ำท่วมใหญ่ใช่ไหมราชการอาจจะใช้เกณฑ์มาตรฐานว่าถ้า600เมื่อไหร่คือนั้นแดงแจ๋แน่นอนอพยพได้นะนะครับผมค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือ600เมื่อไหร่จุดต่อไปที่จะรับน้ำอยู่ตรงไหนใช่ฮะแล้วก็ทางหนีทีไล่เรือต้องพร้อมใช่มั้ยอะไรศูนย์พักพิงต้องพร้อมที่สุดนะฮะค่ะแล้วอีกเรื่องนึงล่ะคะเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแจ้งเตือนยังไงคะคนในพื้นที่รู้ข่าวได้ยังไงวันนั้นคือเอาใกล้ตัวก่อนนะครับเรื่องใกล้ตัวผมเนี่ยผมอยู่ต้นน้ำเนาะผมจะมีเพื่อนปลายน้ำเยอะมากที่อยู่แถวสายบุรีแถวกลางๆน้ำนะซึ่งอำเภอพวกนั้นเนี่ยจะมีระยะเวลาจากน้ำไปอยู่ตรงนั้นประมาณ 2-3 วันซึ่งอย่างเงี้ยเขาจะอินบ็อกซ์มาถามไลน์ถามว่าบางรีเป็นไงบ้างนะผมบอกว่าหนักแล้วนะสแตนด์บายนะแต่ภาพรวมมันยังขาดอย่างเงี้ยฮะเรื่องของผมฮะผมก็เลยคิดว่าอนาคตนี่ไอเดียผมนะฮะราชการจะต้องทำงานคู่กับโลกปัจจุบันการเข้าถึงข่าวสารราชการอาจจะช้าผมก็เลยคิดกับเพื่อนๆในกลุ่มว่าเอ๊ะทำไมถ้าเราสามารถดึงพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกยูทูบเบอร์ที่ผ่านมาในรอบนี้ยูทูบเบอร์ในอินฟลูเอนเซอร์ใน3จังหวัดทำงานหนักมากนะครับเพจที่มีคนตามเป็นแสนเป็นหมื่นล้านเนี่ยลงพื้นที่ทำของรับบริจาคทำครัวกลางช่วยบริจาคเยอะมากคือเห็นปรากฏการณ์นี้เยอะจริงๆเราไปปรากฏการณ์ที่แฟนก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์ช่วยบริจาคได้เยอะมากใช่เพราะว่าหนึ่งเขามีคนตามเขาเยอะไงฮะคนรู้จักเขาเยอะแล้วก็ผมกำลังคิดว่าอนาคตเนี่ยรายการจะดีกว่าไหมถ้ารายการสามารถโคเช่นสมมติจะมีน้ำท่วมหนักพรุ่งนี้เช้าใช่ไหมช่วยให้อินฟลูเอนเซอร์คนนั้นอ่ะเช่น
เพจไว้รุ่งไปไหนกากิยาแลพวกนี้ซึ่งมีคนตามเป็นหมื่นเป็นแสนนะสื่อสารหน่อยช่วยโพสในเฟซหน่อยเพราะว่าเขามีคนโฟลโล่เยอะอันนี้เราพูดตรงๆนะเอาอย่างตัวเราเองเนี่ยถามว่าในเพจที่เราไปคลิกแล้วเนี่ยมีเพจของกรมอุตุกี่คนกันยอดไลค์น้อยค่ะอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโลกปัจจุบันเนาะคนก็ตามพวกยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เลยครับเรียกง่ายๆว่าการแจ้งเตือนต้องปรับตัวให้เข้าถึงมากที่สุดก็มีคนมีเพื่อนที่เขาเคยไปต่างเขาบอกว่าต่างประเทศทำไมยังใช้วิธีแบบเรียบง่ายก็คือส่งข้อความเมสเซจ SMS ใช่ไหมฮะคือผมว่านี่ก็ตรงไปตรงมาทรงพลังนะเช่นเนี่ยง่ายๆจะเกิดน้ำท่วมใหญ่อีก5ชั่วโมงโปรเต็มตัวแต่มันไม่มีไงนะครับตรงนี้ค่ะอันนี้ผมท่านทีมันเป็นการถอดบูรณ์ระหว่างพวกเราที่ทำงานตรงนั้นนะว่าอนาคตมันต้องทำอย่างนี้จะดีกว่าจุดอ่อนระหว่างการเผชิญเหตุก่อนการเกิดเหตุก็คือต้องแจ้งเตือนให้ง่ายแล้วก็สื่อสารให้ไกลมากที่สุดแต่ว่าระหว่างเผชิญเหตุการรับมือเรื่องของเรืออุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครในพื้นที่ที่จะทำหน้าที่เนี่ยก็ต้องพร้อมกว่านี้แล้วก็หลังเผชิญเหตุนะวันนี้เรื่องของการฟื้นฟูยังเป็นโจทย์นะคะอยากชวนคุณผู้ชมไปดูภาพจุดหนึ่งค่ะที่เป็นศูนย์ภัยพิบัติต้นน้ำสายบุรีนะคะวันนี้เนี่ยมีภาพของอาสาสมัครที่พยายามจะลงพื้นที่ไปแล้วก็รวบรวมความช่วยเหลือภาพนี้คุณอาบูคอรีอูเซงเป็นสื่ออิสระในพื้นที่ค่ะเล่าถึงเยาวชนที่รวมกลุ่มกันตั้งครัวกลางก่อนแล้วในระยะนึงอะค่ะมูลนิธิอาสาสมัครจากกระจกเงาก็ลงพื้นที่ไปช่วยตั้งไข่ให้อาสาสมัครมันแบบเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูได้มากขึ้นลองติดตามสถานการณ์นี้ความตั้งใจการช่วยเหลือกันเองของคนในพื้นที่ค่ะจากทีมกิตนี้กิตัวละเพ่งเงี้ยตุ๊กชากีมาลุมมะมาลุมมะแต่ละหากิตรอนโนฟื้นฟูวิสจิปะมุกเองWaktu cara kita kerja singkat kita ni, kita melalui dengan kakak-kakak kita yang duduk bawah rumah muda ataupun sumpah sangat yang wajar. Waktu di sini ni, ada yang kita duduk sini iaitu selaku kodang ataupun sun pai pibat donam saiburi. Dan sini ni jadi sun untuk kita kecah bagi. Dan walaupun orang kampung-kampung tu mari jumpa kita boleh pergi mantu selalu. Nah, kali ini boleh kita rian ru ataupun boleh kita buat pengaji banyak sekali untuk kita nak menghadapi kali lagi ni saya yakin kata kita ada bila di kosong dah.วันนี้ทั้งรายการเราเห็นความสำคัญของอาสาสมัครจริงๆนะคะปิดท้ายสักหนึ่งนาทีค่ะแบลีค่ะแบลีอยากเห็นหน่วยงานแบบระดับชาติคือตอนนี้ในพื้นที่ขยับแล้วระดับชาติแบลีอยากฝากกันบ้านอะไรอยากเห็นอะไรก็มันมีคำพูดน้อยใจของคนที่นั่นว่าอันนี้ในรอบ70ปีนะแต่ว่าการเข้าถึงการช่วยเหลือของส่วนกลางราชการผมคิดว่ายังช้าอยู่ราชการอาจจะแบบเข้าใจนะว่างานจะเยอะแต่ว่าตอนนี้ระยะสั้นฟื้นฟูระยะสั้นมันผ่านไปแล้วชาวบางคนก็กลับไปอยู่บ้านแต่บางคนอีกร้อยหลายพันคนที่ยังกลับไปอยู่บ้านตัวเองไม่ได้เด็กน้อยๆยังไม่มีชุดนักเรียนไปใส่อนาคตคือระยะกลางแล้วก็ระยะยาวก็คือบ้านที่พังถล่มเสียหายคือแม้กระทั่งเสาหายไปหมดเป็นร้อยหลังนะทีนี้เป็นโจทย์ที่ว่าจะทำให้คนเหล่านั้นได้มีกลับมาอยู่แบบเร็วที่สุดแล้วก็อนาคตอันใกล้ถ้าเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยเราจะทำอะไรได้บ้างในอนาคตอันใกล้เพราะเชื่อว่ามันจะต้องมีรอบที่2ไม่เร็วก็ช้าการเตรียมพร้อมสำคัญมากค่ะนี่เป็นหนึ่งในข้อเสนอนะคะแต่ว่าปิดท้ายรายการวันนี้นอกจากภาพที่เราคุยกันในสตูดิโอข้อเสนอจากแบรีซี่สะท้อนจากคนในพื้นที่อยากทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยข้อเสนอเชิงนโยบายจากคนที่ทำงานภาคประชาสังคมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้สัปดาห์หน้าพบกันใหม่เดี๋ยวลาไปพร้อมกับแบรีเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อยากจะให้พรรครัฐเนี่ยทำงานได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มีแผนรองรับการเทคแอคชั่นก็ต้องเทคแอคชั่นในระยะเวลาที่มันควรจะเป็นด้วยแล้วก็ช่วยกระบวนการเรื่องของเครื่องมือเครื่องไม้ข้อมูลต่างๆเนี่ยของที่รัฐมีอยู่และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบในการที่จะช่วยเหลือเพราะว่าทางรัฐไม่สามารถที่จะทำเองเนี่ยก็ควรจะให้ประชาชนที่มีความสามารถเปิดพื้นที่ให้เขาได้เข้ามาช่วยเหลือในเชิงระบบด้วยเรื่องของการพัฒนาศักยภาพนะคะของเครือข่ายให้มีทักษะความรู้ที่จำเป็นในการที่รับมือกับภัยพิบัติในอนาคตเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นแล้วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วอีกอันนึงที่น่าจะทำก็คือว่าเครือข่ายเองเนี่ยน่าจะไปโคกับทางนักวิชาการเนาะหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเพื่อที่จะทำให้การแจ้งเตือนการเฝ้าระวังนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยการจัดการใหม่นี่ผมคิดว่าต้องปลุกชาวบ้าน